มาโอ้พี่โอ้ข้าวครับน่าจะตกกระทงครับมันตรงปลายเหมือนมันจะเขียวๆนะฮะมาใครบ้างนันเดี๋ยวลุงหนองลุงสันมาลากนะครับคันขาวตัวแรงนะฮะถึงจะเก่าแต่ก็ยังเล้าอยู่นะครับผมคือรถทุ่งนี้เดินข้างล่างไม่เหมาะสมนะฮะเพราะว่าหูเห่าโคตรชุมเกี่ยว2กระทงครับประมาณ6ไร่นะฮะ 5-6 ไร่ประมาณนี้41พวงครับหลวงดกๆเลยรอบเดียวประมาณ40ถังแล้วโอ้นั่งสบายครับได้รุ่นใหญ่เกี่ยวโอ้ยเด็กโกยแอนโอโกยโชว์
มาชื้นนิดหน่อยน้ำหนักครับโอ้โหเจ้าของร้านซื้อข้าวมาเพียบเลยไม่หมดนะกระสองอ่ะไม่หมดครับไหวเปล่าเที่ยวเดียวลุงหนองฮะอีกุ้มไม่หมดนะฮะมีถุงมาใส่ปะล่ะโอ้รถหน้ารถดิกับรถยนต์นั่นทั่วไปอะแหละน้ำหนักบึกเลยเนี่ยโอ้ยไปเลยฮะไปอ่ะไปไปไปติดมาแล้วพายเผาหัวทีเดียวเผาหัวทีเดียวเผาที่แรกทีเดียวทีนี้ก็เจาะไข่เจาะไข่แล้วเดี๋ยวใช่เดี๋ยวใส่ไปอีกหน่อยแล้วก็ลงไปเกี่ยวเก็บแล้วก็เดินไปออกเทงนอกจะไปขายเลยไงน้ำหนักดีมันแก่งน้ำหนักมันดีราคาเท่าไหร่แล้ววิทย์น่ะช่วงเนี้ย6,000เหรอล้อฝนล้อฝนก็เลยไงแสดงกันแสดงทุกเม็ดนั่นก็เน่าเลยนะครับฝนเข้าอีกรอบต้องรีบเกี่ยวหนีนะครับเกี่ยวต่อมีอะไรกินเนื้อเปื่อยอ่ะ
ดูว่ามีน่ะก็โอเคครับอนุเสร็จไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้แหมขออนุญาตไปกินข้าวมาสักหนึ่งกล่องจัดอะไรนะกะเพราหมูกรอบไอ้น้องนี่มาตีหนูข้าวก็4เกียนได้ครับ2อุ้มเต็มได้หนูกินอีกก็ไม่ขัดอะไรครับหมูน่ากินเลยหมูตัดมานะไม่มีดูแล้วไม่มีเลยอ่ะแต่แหมมันหยิบไม่ผิดน่ะมึงทำเราอย่างเดียวเฮ้ยทำยังไงเนาะเขี่ยข้าวไว้ไหมไปคืนมาเลยนั่นน่ะโหนะครับอย่างที่เห็นหมาติดปากไม่ใช่แค่สองคนผมสั่งอย่างนี้แหมช่วยกินด้วยผมบ้านนั่นแหละแต่ทำไม่ดีแล้วแหมว่าอย่างเนี้ยทำยัดทำยู่ไม่มีครับไม่มีว่ะเขาลืมจับไทยหรือเปล่าวะหาอะไรอะไรวะหาข้าวเนื้อไหนก็แล้ววานปุ๋ยไปกินที่นะที่แรก3ลูกแล้วที่หลังกินลูกละ2ลูกหูแล้วครับปุ๋ยทำไมหลายบาทมึงว่า5ลูกทุกที่เคย6ลูกครั้งละ3ลูก3ลูกที่เมียประหยัดปุ๋ยมีประหยัดปุ๋ยโอยหน่อยโหแล้ว5เกียนได้มั้ยนะ4เกียนกว่าเนาะ4เกียน60ต่อบาทบาทขายปากกว้างมั้งนั่นน่ะมึงคิดจะเจอน้ําแล้วไปขึ้นน้ําแกนไปขึ้นมึงดูน้ําดูคนขายแกนวาดปุ๋ยไป4 4ลูกยังเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้มาเฮ้ยไล่ดิบเต็มที่อ่ะเนี่ยขนาดน่ะดูครับขออุ้มแปะ
ได้อยู่บ้างเต็มที่เลยอ่ะยังดีนะยังถึงอ่ะไม่ถึงแล้วแกเลยครับโอเคครับเพื่อนประมาณนี้มันถ้าข้าวมันไม่ล้นขนาดนั้นมันกระทุ้งขึ้นได้นะครับตรงนั้นไงเขาแข็งแต่มันก็เอาทุ้งแรงๆหน่อยนะฮะในกรณีที่เทไม่ได้แต่อย่างเงี้ยมันทุ้งเต็มๆไม่ได้แล้วให้นานๆเขาไปโอบข้าวกันล้นหลังไงมันจะไหลหลังนะครับยังดีนะยังเทถึงถ้าไม่ถึงแล้วเจ๊งแน่เลยไปดอฮะต้องเป็นงานฮะถ้าหากระสอบไม่ได้ต้องหากระจอกมาขุดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสี่เยน60ไม่ต่ำครับก็ถือว่าได้พอได้อยู่อ่ะอันเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปดีอันนู้นจะดีกว่านี้นะครับอันนี้จะขอนาว่าลกหนวดประดุกไปหน่อยไปนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกระดิ่งช่องด้วยนะครับราคาอยู่ที่ 6,000 ต้นๆเองนะครับตอนนี้ถึง 5,900 6,600 สุดๆแล้วนี่ครับอย่าเด่นมาไหมโอ้มาผมคิดว่ายุบกะจะดึงไงเธอกลัวจะไหลลงคลองเมื่อกี้ลุงหนองถอยหมิ่นจัดด้วยไงเพราะถ้าไม่หมิ่นก็ไม่ถึงนะครับเจอใหม่คลิปหน้า